ครับเดือนต่างกัน2เดือนถ้าเทียบกับรุ่นแรกเห็นไหมรุ่นแรกลูกวัว68เดือน90เดือน11เดือน12เดือน13เดือน14เดือนนะครับมีต่างกัน2เดือนบ้างเดือนเฉพาะเดือนบ้างนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเริ่มโตขึ้นเขาแบ่งเป็น2กลุ่มต่างกัน2เดือนนะครับ15ถึง16 17ถึง18รุ่นนี้รุ่น19ถึง20เดือนนะครับรุ่นนี้มี2ตัวนะครับรุ่นนี้2ตัวนะรุ่นนี้มี2ตัวสำหรับหมายเลข34นะครับลำดับที่34มีแพตตี้166จากไล่นุชยาบุตรฟาร์มสุพรรณบุรีนะและลำดับที่35มี LV 555จากดีวอลฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอาจารย์ครับมีสองเบรนด์นะคะมีตัวสองสองตัวนะคะในประกวดรุ่นนี้น้อยตัวนะปริมาณน้อยแต่มากด้วยคุณภาพจริงๆเป็นวัวที่สวยด้วยกันทั้งคู่นะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีสองเป็นการประชันกันระหว่างสุพรรณบุรีกับร้อยเอ็ดนะคะเราจะมาดูคณะกรรมการตัดสินว่าตัวสองตัวนี้มีข้อดียังไงมาฟังคำวิจารณ์ของคณะกรรมการกันค่ะI think in this class we have an easy winner. I think this is a classic running heifer. I think she's very thick down her top, excellent going, good hump placement, very smooth over her. สำหรับในรุ่นนี้นะครับท่านบอกว่าตัดสินง่ายนะครับท่านบอกว่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคลาสสิกลามันเลยก็คือมีการแสดงออกของมัดกล้ามเนื้อนะครับมีความหนาทั้งตัวตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างนะครับมีการแสดงออกของมัดกล้ามเนื้อบริเวณบั้นท้ายสามารถที่จะทำได้ดีนะครับมีการวางตำแหน่งของสโนนะครับสามารถที่จะทำได้ดีมากนะครับการทิ้งน้ำหนักตัวบนขาสี่ข้างสามารถที่จะทำได้อย่างสมดุลนะครับ The heifer we have at second place is also a very nice heifer. However, I criticize this heifer for being a little bit over conditioned, very heavy and risky.Carrying a little too much fat there, and she's also carrying a lot of fat in her udder. สำหรับโคตัวนี้นะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วเป็นโคตัวนึงนะครับสามารถที่จะทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าท่านอยากเห็นการแก้ไขตรงบริเวณขาเสือร้องไห้นะครับมีการสะสมเรื่องการสะสมไขมันแล้วก็บริเวณของเต้านมก็เรื่องการสะสมไขมันเพื่อเลี้ยงเยอะนิดนึงครับสำหรับในวันนี้ครับ These animals need to be fat to show but probably not too fat.ซึ่งจะบอกว่าครับสำหรับการถึงโคพันนะครับโคไม่พันก็คือไม่ต้องการให้มีการสะสมไขมันมากขนาดนี้นะครับขอบคุณมากครับกรรมการก็ประกาศผลการตัดสินนะครับว่าผู้จูงหมายเลข34นะครับเป็นระดับหนึ่งนะครับมิสเอตตี้166จากไร่รุจบุตรฟาร์มสวัสดิ์ชลบุรีนะครับรองชนะเลิศก็คือผู้จูงหมายเลข35นะครับมิสLV555